นะนึกว่ามันจะลืมไปแล้วนั่นน่ะแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อมันก็คงเป็นเดือนหน้าละมั้งเอ็มมันบอกว่ามันกลับมาคราวนี้คงจะไม่กลับไปอีกแล้วอ้าวเจ้าแทนทำไมไม่เข้าไปดูในครัวต่อละลูกตั้งแกงไว้ไม่ใช่เหรอตั้งแกงไว้บนเตาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลืมอ้าวเดี๋ยวก็มาดับกินกันละคุณอยู่ที่นิวยอร์กเหรอโธ่ทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกล่ะผมจะได้ตามคุณไปที่นั่นก็ตามมาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่หรอคะเอแล้วผมจะอ้างกับคนที่บ้านว่ายังไงดีล่ะก็อ้างอย่างที่เคยอ้างไงคะไม่เห็นจะยากเลยคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำท่าสงสัยมาครั้งนึงแล้วนะคุณภูคะนี่คุณยังจะแคร์อะไรอยู่อีกคะรีบมาเถอะค่ะนัทจะทนรอคุณไม่ไหวอยู่แล้วนะจำได้ไหมตอนที่เราไปเที่ยวฟลอริดากันน่ะมีความสุขจะตายป่ะโอ้โหคุณเหนื่อยยั่วผมนะเดี๋ยวผมรีบจองตั๋วเครื่องบินไปเดี๋ยวนี้เลย ก็แปลกดีนะอยู่ดีๆเราก็ได้รับเลือกให้ไปเต้นนำแทนคนอื่นครับนั่นน่ะสิครับคุณพ่อแป้งก็ยังแปลกใจอยู่เลยอ่ะพอถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าแป้งเหมาะที่สุดแล้วถ้าเหมาะสมอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราเก่งกว่าเขาสิลูกใครว่าล่ะพ่อแจงอ่ะเต้นเก่งกว่าแป้งตั้งเยอะนะคะงานเนี้ยไม่รู้มีคลื่นใต้น้ำหรือเปล่าหมายความว่าไงล่ะลูกไม่ทราบนะคุณแม่ก็ลองคิดเอาเองแล้วกันแป้งอิ่มแล้วล่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณไปยุ่งอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าเปล่านี่คะสักอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปอเมริกานะจะไปสักอาทิตย์หนึ่งมีใครไปรออยู่ที่นั่นเหรอทำไมถึงถามอย่างนี้ก็เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีคนรอคุณอยู่ที่นั่นอย่าสร้างเรื่องหน่อยเลยนะฉันไม่รู้นะคุณนึกว่าฉันโง่งั้นเหรอฮะอ๋อถ้าฉลาดนักอ่ะก็ตามผมไปที่นั่นสิผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไปเรื่องงานคุณนี่ระแวงไม่เข้าเรื่องเลยฉันไม่ได้ระแวงแต่เรื่องที่คุณนอกใจฉันมันเป็นเรื่องจริงเลิกพูดเรื่องนี้ทันทีได้ไหมคุณรู้ตัวไหมว่าคุณน่ะทำโกหน้าเบื่อแค่ไหนหน้าเบื่อหน้าเบื่อเพราะฉันจับโกหกคุณได้ใช่ไหมล่ะถ้ายังอยากพูดเรื่องนี้ต่อไปคืนนี้ผมจะไม่นอนที่นี่หาเห็บต้องออกจากบ้านใช่ไหมล่ะหรือว่านางนั่นน่ะมันยังอยู่ในเมืองไทยนอนรอคุณอยู่ซ่องไหนล่ะฮะจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปไหนก็ได้คนจากไอ้บ้านหลังคนหน้าคุณแต่
แป้งจะรีบไปเหรอลูกนั่งก่อนสิทานของเช้าก่อนไหมลูกพ่อเขาจะไปอเมริกาลูกรู้แล้วใช่ไหมลูกคงเข้าใจนะที่พ่อกับแม่เนี่ยมีปากเสียงกันเมื่อคืนเนี่ยทำไมคุณแม่ต้องว่าคุณพ่ออย่างนั้นล่ะคะก็มันเป็นเรื่องจริงนี่ลูกพ่อของแป้งเนี่ยเขามีผู้หญิงคนใหม่นะลูกยังไม่เชื่อหรอกค่ะแล้วจะให้แม่ทำยังไงฮะต้องหาหลักฐานมาให้เหรอแป้งถึงจะเชื่อนะลูกแล้วคุณแม่หามาได้ไหมล่ะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่คุณพ่อมีผู้หญิงใหม่เท่านั้นนะคะสารพัดเรื่องที่คุณแม่ว่าคุณพ่อคุณพ่อไม่มีอะไรดีในสายตาคุณแม่เลยนะคะแล้วถึงคุณพ่อจะมีผู้หญิงใหม่แป้งก็ไม่ว่าอะไรคุณพ่อหรอกค่ะว่าเราเต้นไม่ชัดไม่ถนัดท่าก็ต้องชัดฉันอ่อนใจกับพวกเธอจริงๆนี่อาทิตย์หน้าจะเต้นแล้วนะยังทำเหมือนซ้อมก็อยู่อีกว่าพอก่อนพักก่อนอาจารย์คะอ่ะว่าไงคือว่าจริงๆแล้วคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือแจงอะค่ะหนูขอถอนตัวได้ไหมคะแล้วหนูจะไปเจรจากับแจงให้นี่มันไม่ใช่เรื่องของเธอที่ต้องมายุ่งเลยนะจะมาถอนตัวตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วขนาดนี้แล้วอีกอย่างนึงแจงก็คงไม่กลับมาเต้นให้อีกหรอกโถอาจารย์คะแล้วทำไมจะต้องเป็นหนูด้วยล่ะคะก็เธอเหมาะสมที่สุดแล้วเอาเท่านี้แหละมาพักก่อนพักเอาละค่ะหมดวาระการประชุมแล้วนะคะมีใครจะเสนอความคิดอื่นอีกไหมคะคงไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นเชิญทานของว่างแล้วนักชาเลยค่ะตู